สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้มาเจอยโสธรานะคะนี้รอเขาเพิ่งเกี่ยวได้นิดนึงก็รถมีปัญหาต้องซ่อมนิดนึงค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็จะได้ต่อยาวเลยเพราะว่าเราอยู่แค่นิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวก็เสร็จละนะคะตอนนี้ก็อาจารย์ก็มาอยู่ที่นานะคะโอ้ก็ยาวอยู่นะก็ยาวตั้งแต่ถนนใหญ่เนาะตั้งแต่ถนนใหญ่ยาวจนมาถึงนู่นนะคะสุดต้นไม้เนี่ยค่ะเนี่ยสุดต้นไม้นี้เห็นไหมคะก็เป็นหน้ายาวพูดไปก็เกือบทั้งบ้านนะทั้งบ้านทานต้นยาวๆมาเหมือนกับงานที่ของเรานี่นะไม่ไรจะคล้องไม่ไอ้เจี๊ยบมันใครจิ้มเดี๋ยวทำให้กระตุ้นไปชะมัดหน่อยที่ดูตัวของใส่ให้ดีไหมจะเอาไปคิดให้เกิดแบบว่ากับไม่เท่าไม่เท่าไอ้สิ่งก่อนเราคุยกันไปแล้วก็ทำอะไรเราไปหั่นเหยียบแปะไม้นี่คือถนนใหญ่นะคะเห็นไหมอันนี้จากยาวสิ้นสุดของนาของอาจารย์ยาวไปเลยจนถึงถนนใหญ่4เลนนะคะสุรินทร์อุบลราชธานีนะคะอาจารย์อยู่ในเขตอำเภอสังขะนะคะเขตอำเภอสังขะอันนี้ถ้าทำดีๆนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทำดีๆคือเราดำได้ทุกปีอะไรทุกปีนะคะแต่ว่าตลอดระยะเวลามาเป็น10ปีแล้วที่เราไม่เคยทำเพราะว่าหนึ่งเราให้คนข้างบ้านนะคะที่เป็นตระกูลเดียวกันของทางพ่อเนี่ยเขาทำจนเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนโตอ่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าคือนาท่านเยอะแล้วแล้วท่านทำคนเดียวไม่ไหวนะคะแต่ทีนี้ที่เราเห็นก็คือในแต่ละรอบปีที่เขาแบบเขาสู้ที่จะดำนะเขาดำเขาอะไรมาพอเราฝนตกมามีปลามีนู่นมีนี่เขาใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็ได้ทุกปีนะคะทีนี้พอเรามาปีหลังเนี่ยนะคะเขาก็เลยได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เต้าเขาโน่นนี่นั่นนะคะเรียบร้อยฉะนั้นพื้นที่นาตรงเนี้ยเขาก็เลยได้ยกให้เราคืนนะคะยกให้เราคืนนะคะพ่อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ว่าท่านก็จะไม่ท่านจะไม่ขายที่ท่านจะเก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็แม่ด้วยแม่บอกว่าจะลำบากจะแทบว่าหาเงินไม่ได้อะไรไม่ได้เลี้ยงลูกมีปัญหาอะไรก็คือต้องรักษาดินไว้ก่อนเพราะว่ามีดินเราสามารถทำกินได้มีดินเราปลูกต้นไม้มีดินเราแต่ละปีมีปลามีอะไรที่จะทำให้เราน่ะลืมตาอ้าปากไม่แน่ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะลืมตาอ้าปากได้หรือเมื่อรืนนี้หรือปีหน้าแต่ว่าคนเราน่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรนิดหนึ่งเราขายดินขายที่ขายทางของตัวเองนะคะมันก็ไปอยู่กับมือของคนอื่นที่เขาสามารถมาบูรณาการการจัดการของเขาได้แล้วเขาก็ได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มนะคนเขามีเงินนะแต่ตอนนี้พวกเราจนอยู่แล้วพวกเรา
สร้างธนบัตรเองไม่ได้เราเข้าใจว่าจำเป็นจะต้องนำธนบัตรนั้นไปทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีเนี้ยด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่เอาเลยในระบบขายนะฮะท่านไม่เอาเลยในระบบขายเนี่ยท่านบอกว่าขายก็คือขายให้คนอื่นไปเลยเราจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองตรงนั้นอีกอย่างน้อยถ้าจะเอาจริงๆก็คือจำนำซะนะถ้าจำนำแสนหนึ่งสองแสนหรืออะไรโน่นนี่นั่นให้เขามาทำแต่อย่างน้อยดินก็ยังเป็นของเราสิทธิ์ก็ยังเป็นของเราแล้วเวลาวันหนึ่งถ้าลูกหลานเราโตอย่างน้อยปีนั้นเราพอทำนาหรืออะไรได้เราไปขายเราก็ยังไปจ่ายเขาปีละหมื่นสองหมื่นมันก็ตัดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะว่าเขาจะคิดดอกยังไงเขาจะคิดอะไรยังไงแบบไหนนะคะก็เลยอยู่ดอกเท่าไหร่เลยอยู่ต้นเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าอย่างน้อยเรายังมีทรัพย์สมบัติที่สามารถสร้างอยู่สร้างกินของเราได้ดังนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพ่อก็เลยแต่จริงๆแถบนี้ทั้งหมดเป็นนาของพ่อนะฮะเพราะท่านมาอยู่ก่อนแต่นี้ด้วยความที่ว่าท่านตัวคนเดียวท่านก็ไม่ไหวเนาะแล้วพี่น้องของท่านเองก็หลายคนแต่ว่าเป็นหนุ่มเจ้าสำราญอย่างนี้นะเขาไม่ค่อยทำมาหากินนะสมัยโบราณเขาก็จะไปเที่ยวบ้านนู้นบ้านนี้ก็จะได้ลูกได้เมียก็ไปเรื่อยของเขานะฮะเขาก็ไม่ทำมาหากินบ้านเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายก็จะไปเจ้าสำราญไปแบบนั้นติดกามคุณนั่นแหละเที่ยวนะฮะแต่พอสุดท้ายอายุมากขึ้นนู่นนี่นั่นมากขึ้นก็ต้องกลับมาบ้านตัวเองตอนนี้ด้วยความที่ว่าไร่นาสาโทไม่มีพ่อก็เลยต้องมอบให้10ไร่ของคนนี้20ไร่ของคนนี้นะเนี่ยพ่อแกก็เลยให้อย่างเงี้ยเพราะสมัยแต่ก่อนเขาทางกับมือเนาะทำนากับมือไถนากับควายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คันไถก็ยังเป็นแค่เหล็กนิดเดียวที่เอามาต่อกับไม้ทุกอย่างต้องยังเป็นไม้ยังเป็นอะไรกันอยู่เยอะแยะนะฮะกว่าจะไถได้เนี่ยโหลำบากยากแค้นพากันถูรูถูกังจนกว่าจะเกิดต้นข้าวกว่าจะดูแลเขาจนโตกว่าเขาจะผลิดอกออกผลแล้วก็เราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวเขาอีกต้องใช้ระยะชาวนาเหนื่อยมากยอมรับว่าชาวนาเหนื่อยนะเหนื่อยแต่พอมายุคสมัยมันเปลี่ยนไป 20-30 ปียุคนั้นเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วพอมายุคปัจจุบันถ้าใครสามารถที่จะรักษาที่ทางของตัวเองเอาไว้ได้แบบอย่างเงี้ยแล้วสมัยทุกวันเนี่ยรถไถมีรถเกี่ยวข้าวมีแล้วก็เดี๋ยวนี้รถเกี่ยวข้าวเขา 3-in-1 น่ะเอาเกี่ยวก็ได้เกี่ยวสีเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถเอารถเนี่ยวิ่งตามคันที่สีนะคะแล้วก็รถคันที่เกี่ยวข้าวนั้นก็จะถ่ายข้าวมาใส่กับรถน่ะวัน2วันก็เสร็จซึ่งสมัยแต่เดิมนะเราเกี่ยวข้าวเป็นเดือนนะ2เดือน4เดือน3เดือนอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้ข้าวนะกว่าเราจะคือเกี่ยวนะคือเกี่ยวเอามาไว้ที่ลานแล้วก็อยู่แบบนั้นนะเป็นปีเพราะพ่อกับแม่2คนก็ลูกก็ตัวเล็กๆ 3-4 คนก็อู้วิ่งจอแจไม่รู้ท่านเลี้ยงลูกของท่านมาได้ยังไงนะท่านพูดนะว่าโอ้คนนั้นก็ร้องคนนี้ก็ร้องงอแงเดี๋ยวท่านก็วิ่งมาหุงข้าวเดี๋ยวท่านก็วิ่งไปหาอาหารพ่อก็ตอนกลางคืนก็กับแม่ก็เวลาลูกหลับนอนหมดแล้วแกสองคนก็จะมาตีข้าวนะเอาข้าวที่ลานก็ตีปุกปักปุกปักปุกปักถึง 3-4 5ทุ่มถึงค่อยหลับนอนกันตื่นมาตอนเช้าแกก็เอาตั้งแต่เช้าคือไปหุงข้าวไว้รอก็แกก็ไปตีให้ได้ประมาณ10มัด20มัดจนว่าแล้วเสร็จเมื่อแล้วเสร็จได้ข้าวเสร็จแล้วเจ้านี่ก็มาเอานะฮะค่าปุ๋ยเอ้ยค่ะโน่นค่านี่สารพัดนะที่แกไปหยิบยืมของเขามาก่อนเขาก็มาเอาข้าวมาตอบแทนด้วยข้าวว่าถ้าเงิน500บาทต้องเสียข้าวกี่ถังอย่างเงี้ยที่แกจะต้องเอาเงินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้อาหารการรับประทานที่ประทังชีวิตไปเนี่ยอาจารย์เห็นพ่อแม่ทำอย่างเงี้ยมาชั่วนาตาปีแล้วก็ดูถึงความอดทนดูถึงความยากลำบากแล้วแม่เนี่ยไม่เคยตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จพ่อเนี่ยตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จไม่เคยไปนอนบ้านเลยคือพ่อบอกว่าพาแม่มานอนที่นานเป็น10ปีจนเลี้ยงลูกจนโตก็คือบริเวณแถบนี้ที่เราอยู่กันนะคะท่านบอกว่าโอ้โหแบบพาลูกระหกระเหินกันมานอนที่นาแล้วก็ทำเผิงยงเผิงหญ้าเพื่อทำมาหากินจนคนในหมู่บ้านบอกว่าอู้จะเลี้ยงกันไปรอดบ่จนแม่นี่คือตัวผอมเลยเพราะว่าตอนนั้นท่านยังเป็นสาวเนาะและอายุท่านน้อยแล้วพ่อท่านเป็นผู้ใหญ่นะฮะเขาก็จะคิดว่าความอดทนของแม่เนี่ยจะมีไหมซึ่งแม่ก็บอกว่า
แน่นอนแหละเด็กๆมันไม่มีความอดทนหรอกมันอยู่ไม่ได้มันก็อยากไปโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความโบราณคนโบราณเขาจะถือว่าเวลาแต่งงานแล้วก็คือต้องอยู่กับสามีของตัวเองเว้นแต่ว่ามันทะเลาะกันแบบถึงขั้นรุนแรงอย่าร้างอันนั้นเขาอย่าร้างกันแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นแค่เรื่องปากท้องเฉยๆนะคะฉะนั้นกว่าจะรักษาทรัพย์สมบัติมาให้กับลูกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ที่จะมาพูดสนุกปากแล้วก็ให้แค่รับรู้แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คือจบลงเท่านี้แต่ว่าถ้าเราซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเราจะทราบเลยว่าบุพการีที่รักษาพื้นแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกเนี่ยแล้วให้เป็นมรดกของลูกและให้ลูกรักษาเพื่อมาพัฒนาตนเองเพื่อมาโน่นไม่ใช่ให้ลูกมาขายมาอะไรเพราะว่าด้วยวิถีคนจนเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ำมาแล้วก็ดูแลแล้วก็มีจิตวิญญาณที่ผูกพันอยู่ที่กินของเขาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องรักแล้วก็หวงเห็นในพื้นที่ทำกินของเขาใช่ไหมคะเมื่อเขารักเมื่อเขาทำกินในพื้นที่ของเขาแล้วอยู่ๆลูกเนี่ยอยากขายบอกว่ามอบให้แล้วลูกอยากขายเลยถามว่าใจของพ่อแม่ลึกๆเขาก็เสียใจนะเสียใจเพราะว่าด้วยความผูกพันด้วยความอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะฉะนั้นลูกจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงจิตวิญญาณของผู้เป็นบุพการีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากจัดการอะไรก็พ่อแม่มอบให้แล้วเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นคนหามาแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนพ่อแม่หยิบยื่นให้ปีหนึ่งเอาเราขายแล้วเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากมายด้วยโลกสมัยใหม่นะแต่ทีเนี้ยแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาอยู่กับพ่อแม่เรามาจนเลี้ยงเรามาจนเติบโตฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเราต้องคิดให้มากนะคะขายน่ะมันง่ายมีแต่คนมาวิ่งซื้อแหละขายน่ะมันง่ายแต่จะเอาคืนน่ะมันยากดีไม่ดีแทบจะเป็นคนแบบไม่มีที่ทางไม่มีที่ทำมาหากินอันเนี้ยเราจะไปกู้หนี้ยืมสินเราจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรค่อนข้างยากในยุคปัจจุบันไม่ว่าแต่ทุกยุคทุกสมัยมาอยู่แล้วแหละนะคะมันไม่ได้สบายนะคะเขาจะทำเสร็จตอนไหนเนี่ยรอนานแล้วนะคะประมาณ9 โมงแล้วอาจารย์ก็เริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนเนาะ